นี่นะครับเป็นจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับแล้วก็ปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครูเราก็เป็นคนจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาครนี่อะไรเด่นครับเกลือค่ะเกลือหรือเปล่าค่ะอาหารทะเลเนาะน้ำเกลือค่ะน้ำเกลือนะครับสมุทรสาครมีเพลงไหมเพลงไหมมีครับรู้นะครับสารเกลือได้เนาะสมุทรสาครนี่โอเคก็สมุทรสาครความสามารถพิเศษได้รู้สึกว่าสมุทรตอนนี้ก็ตลาดร่มหนุ่มไหมไม่ดีมีตลาดร่มหนุ่มใช่ไหมฉะเชิงทราบเมื่อวานนะตลาดร่มหนุ่มหมายความว่าเราไปขายของแล้วก็รถไฟจะไปโคราชหรือไปราชบุรีผ่านมาเราก็รีบถึงโลกนะครับตลาดร่มหนุ่มนะมานะความสามารถพิเศษนะครับทำอาหารไทยได้ร้านไทยได้นะครับดนตรีไทยพื้นฐานโดยเฉพาะเครื่องเป่านะครับอาชีพข้าราชการครูนะครับโรงเรียนเอกชัยนะระดับชั้นอุดมศึกษาที่2ที่เจริญพัฒนาไทยนะครับคุณครูอุ้มนะครับคุณครูอุ้มมีชื่อว่านางสาวสรัญญายิ่งยวดนะครับขอเชิญครับคุณครูขอบคุณนะครับค่ะดิฉันนะคะชื่อนางสาวสรัญญายิ่งยวดค่ะชื่อครูอุ๋มนะคะจบปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะเป็นคนจังหวัดสมุทรสาครค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านนะครับผมนายนะครับสุภา
ุณวุฒิมีอายุมีคุณดีนะครับตอนนี้ได้เวลาหายรูปครับฮัลโหลในฐานะกรรมการวัด3ปีก่อนนะครับแล้วก็ประธานพีดีเอในวัดเคยเป็นประธานพีดีเอชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยด้วยนะครับขอยินดีต้อนรับครูทั้ง4ท่านนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วผมไปที่วัดเนี่ยเจอครูพัตเตอร์ครูมาร์คและที่ก่อนๆเนี่ยช่วยล้างจานทำกับข้าวดูแลพระนะฮะสิ่งที่ประทับใจอันนึงคือเอ๊ะได้ยินเสียงระนาดก็เลยลงไปอ้าวเห็นครูก็สอนระนาดเด็กเดินไปห้องเห็นครูสอนลำไทยนะครับปีก่อนๆครูสอนแต่ภาษาไทยเราไม่ว่าแต่ว่าส่วนที่ครูสอนทั้งภาษาไทยดนตรีนาฏศิลป์อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะฮะครูดูแลพระทำกับข้าวล้างถ้วยล้างชามที่หายากมากนะฮะครูแบงค์ที่เพิ่งกลับไปนะครับทำกับข้าวดูแลพระเหมือนกันนะฮะก็ขอฝากสิ่งเหล่านี้ครูทั้ง4ท่านถ้าไปในอาจารย์สถานิเทศได้อ้างอิงผมได้เลยตั้งแต่สมัยอาจารย์ชัยศรีอาจารย์ยุนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าผมพูดอยู่เป็นประจำว่าเวลาผ่านไปแล้วเราเรียกคืนไม่ได้จนแอนลูกสาวผมเนี่ยไปเรียนโรงเรียนวัดตั้งแต่อายุ3ขวบเดี๋ยวนี้เขาจบแค่พึ่งย้ายไปที่แก้นไปต่อเฟลโลชิพใหญ่พูดภาษาไทยได้เขียนภาษาไทยได้เข้าใจภาษาไทยได้อย่างดีนะเขาเล่นดนตรีเห็นได้เล่นระนาดได้เล่นซอได้เล่นเปียโนได้เล่นไวโอลินได้เขาเรียนขีดจนสามารถสอนเด็กคนอื่นได้อย่างที่ครูก็สอนคือนั่งฝั่งตรงข้ามนี่คือส่วนดีในการรับรู้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยดนตรีไทยนาฏศิลป์ภาษาไทยเวลาที่โรงพยาบาลนิยมถ้าเป็นที่เล่นที่ฟรีเนี่ยคือพูดเป็นเรียลคลาสสิคอลก่อนเวลามีคนไข้ภาษาไทยเนี่ยเขาจะส่งมาให้ดูแลนะอันนี้คือพูดย้ำนะว่าเวลาผ่านไปเราเรียกคืนไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่รู้จักคนไทยที่รู้หลายแรงเนี่ยก็ชักชวนกันมาส่วนเขาไปเข้าแคมป์นะไปเข้าแคมป์เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ว่าจะว่ายน้ำหรือจะอะไรก็ตามนะพอเด็กโตขึ้นไปเนี่ยการเรียนเนี่ยเขาไม่ได้ยากขึ้นยิ่งชั้นสูงขึ้นต้องเรียนมากขึ้นหนามากขึ้นเนี่ยการที่เด็กมีพื้นฐานภาษาไทยศิลปะดนตรีไทยเนี่ยมันจะติดตัวไปตลอดชีวิตนะครับก็หวังไว้แค่นี้นะครับนะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ศักดิ์พี่ศักดิ์พูดได้ดีมากนะครับว่าลูกหลานเราที่เกิดที่นี่และเรียนที่โดยได้รับการเรียนการสอนจากครูที่ส่งมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในทุกปีนี้โดยพอโตขึ้นผลผลิตใช่ไหมครับอย่างที่น้องแกนตอนนี้ไปเป็นหมอนะเห็นไหมเป็นหมอแล้วก็พูดภาษาไทยชัดมากนะน้องแกนเห็นภาษาไทยด้วยพูดชัดมากแล้วก็ใครมีเวลาอย่างที่พี่ฉากว่าน่ะบางทีเราไปเรียนหรือก็มีเวลาในการที่คุณครูมาระยะสั้นถ้าเรามีโอกาสก็มาเรียนนะครับแล้วก็ขอยินดีต้อนรับคุณครูนะครับขอแล้วก็ขอให้คนมีหอกได้ได้ตามครูด้วยนะครับเพราะว่าเขาพาไปเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับ